โอเคนะครับวันนี้ก็ฟิลป่วยนะครับตัวร้อนมากเลยลูกเดี๋ยวจะพาน้องฟิลไปหาหมอนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะปวดหัวมากไหมลูกมากนะครับมีไข้ไอหวัดอ่ะไปแม่ไม่ได้ไปด้วย วันนี้แม่เดือนมีถ่ายงานนะครับอ่ะไปเอ้ยเอาแมสไปด้วยดิเดี๋ยวหยิบให้ไปอันนี้ไปก่อนได้ไหมตัวร้อนจีเลยอ่ะไปนั่งหลังนะอ่ะไป อ่ะใส่แมสไปขึ้นรถเลยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยนะแม่นะใช่ที่ห้องคือคนไม่สบายเยอะเพื่อนเขาอ่ะไปขึ้นรถเดี๋ยวพ่อพาไปหาหมอวันนี้แม่ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมีถ่ายละครสั้นนะครับเดี๋ยวพ่อพาไปหาหมอเองบอกเขาให้หมดนะลูกนะไปเลยมาไปฟิลบอกว่านอนแล้วแบบไม่ไหวปวดหัวหายใจไม่ออกด้วยคัดจมูกใช่ไหมจริงหนูเป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่หรอกเมื่อคืนตีสองครึ่งตัวร้อนจัดใช่ปะแต่เมื่อวานก็มีอาการไอใช่ก็เดี๋ยวไปถึงเนี่ยเดี๋ยวบอกอาการคุณหมอให้หมดเลยนะลุงนะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวให้หมอก็จ่ายยามาแหละนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวกลับมาก็กินยานอนยาวๆเลยจริงๆพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมใช่มาลืมวันเสาร์เราจะไปกางเต็นท์ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าน้องฟิลเนี่ยจะหายทันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่หายก็อยู่บ้านนะลูกนะพักผ่อนอยู่บ้านนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปหาคุณหมอกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็รอคุณหมออยู่ใช่ไหมครับน้องฟิลเมื่อกี้วัดไข้ชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดความดันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอตรวจนะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าผลเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้น้องฟิลก็ไปตรวจเรียบร้อยแล้วสรุปว่าเป็นอะไรลูกใช่หวัดใหญ่สายพันเอใช่ครับไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะฮะก็อย่างที่บอกช่วงนี้นะครับเด็กๆก็เป็นกันเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวกลับบ้านละเดี๋ยวมาตามดูที่บ้านแล้วกันนะครับครับผมตอนนี้นะก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเอาแมสก่อนเดี๋ยวกินยาก่อนรู้เปล่าสรุปไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะครับหนาวผมดีๆเดี๋ยวก็ให้น้องฟิลทานยาแล้วก็พักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้เป็นระยะนะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็เด็กๆ ก็เป็นไข้กันเยอะนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับถ้ารู้ว่าตัวลงตัวร้อนอะไรก็รีบบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับโอ้โหตัวร้อนจีเลยอ่ะเดี๋ยวให้ฟิวกินยาก่อนนะครับพ่อออกไปซื้อแผ่นแปะเจลแปะใช่ปะใช่หมดแล้วโอเคเดี๋ยวให้น้องฟิวกินยาก่อนนะครับเดี๋ยวว่าถาวิ่งออกไปซื้อเจลแปะหน้าผากให้นะสู้ๆเดี๋ยวก็หายลูกมาโอเคนะก็เมื่อกี้ไปเซเว่นมานะก็ได้มาแล้วนี่เลยคูลฟีเวอร์นะครับพอไหมลูกอันแค่นี้พอนะหนาวเหรอลูกนอนก่อนเดี๋ยวพ่อเปิดแอร์19เฮ้ยแอร์ไม่ได้เปิดแกไงเอ่ยอ๋ออยู่นี่เช็ดตัวไหมเพราะว่าควรเช็ดตัวนะนั่นแหละโอ้ตัวร้อนมากเลยโอเคแปะไว้ละเดี๋ยวให้น้องฟิวพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงบ่ายๆนะไข้จะลงหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อปิดไฟให้นะนอนแล้วกันเช็ดตัวไหมไม่เช็ดหรอกแต่ตัวร้อนมากเลยนะก่อนไปเช็ดแล้วใช่ไหมโอเคไหนต้องฟิลพักก่อนนะครับหายเย็ดไปไหนอันนี้อุ่นเลยอ่ะ
อนนี้ก็เป็นเวลา4โมงกว่าแล้วนะครับน้องฟิวก็กินยาไปแล้วนะครับก็นอนยาวเลยตัวร้อนนะครับนี่เช็ดตัวอยู่ดีขึ้นไหมก็ต้องปล่อยน้องฟิวนอนยาวๆเลยนะครับกินยาไป2ครั้งแล้วยังลูก2ครั้งแล้วนะนี่หนาวหรือร้อนปกติใช่ไหมตอนแรกเห็นหนาวเผลอแป๊บเดียวเองร้อนใช่ป่ะปล่อยน้องฟิวนอนนะครับเด็กเป็นกันเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ปิดตาไว้ลูกนั่นแหละเดี๋ยวปล่อยเขานอนไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วนะครับน้องฟิวกินข้าวแล้วใช่ไหมลูกกินยาแล้วแม่เช็ดตัวให้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้น้องฟิวนอนกับพ่อข้างล่างนะครับพ่อไม่ให้ขึ้นไปนอนข้างบนนะก็นอนเนี่ยไม่ต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมนอนเนาะจะได้เช็ดตรงเช็ดตัวอะไรสะดวกหน่อยจริงๆขึ้นไปนอนข้างบนก็ได้นะแต่พ่อกลัวขึ้นมาตรงบันไดไงเดี๋ยวจะล้มจะอะไรเอาเนาะนอนนี่แหละหายใจยังร้อนอยู่เลยอาการเป็นไงมั่งเหนื่อยเหนื่อยปวดหัวเจ็บคอร้อนไหมหรือว่าหนาวร้อนร้อนหนาวหนาวใช่ไหมเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวให้แม่เช็ดตัวให้อีกรอบหนึ่งเอาเจลแปะหน้าผากไหมเดี๋ยวพ่อให้แม่มาให้แม่แกเจลแปะหน้าผากมันหนึ่งขอเลยปวดเนื้อปวดตัวมั้ยลูกเขาบอกว่าอาการมันจะคล้ายกับโควิดเพราะว่าน่าจะเช็ดตัวให้ลูกอีกรอบหนึ่งนะแม่มันเช็ดมาเช็ดอีกรอบก็ได้แม่เดี๋ยวแม่เดือนเช็ดตัวให้อีกรอบหนึ่งเป็นไรเย็นเนาะนั่นแหละใช่มันจะได้ซับความร้อนได้แม่เช็ดตัวให้เขาอีกรอบแล้วสภาพก่อนแล้วเพื่อนที่หยุดไปเนี่ยก็คือเป็นแบบนี้เลยเหรอมีเพื่อนในกลุ่มเป็นสายพันธุ์ B 2คน B หนูเป็น A เฟี้ยวกว่าดิ มาน้องฟิวบอกว่าวันนี้อ้วกไป 4-5 ครั้งแล้วนะครับใส่กลับไปกับโรงพยาบาลแล้วกินยาท้องว่างอ่ะเดี๋ยวแม่เดือนไปเอาวิกมานะครับเอามาป้ายจมูกหน่อยอ๋อลมมันย้อนเข้าอ่ะเด็กหนูหันหัวไปทางโน้นก่อนก็ได้ลูกเออแม่ที่วัดคงวัดไข้เตรียมไว้ด้วยนะเดี๋ยวลองวัดดูนะครับได้โอเคเดี๋ยวให้น้องฟิวพักผ่อนก่อนนะครับแย่เลยนะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะครับเผื่อดึกๆเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะโอเคครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา2ทุ่มกว่าแล้วนะครับเป็นไงบ้างน้องฟิวเอ้ยอาการดีขึ้นแม่ไข้ลดแล้วนี่กินยาแก้ไข้ไปใช่ไหมใช่หายปวดหัวยังลูกใกล้แล้วใกล้แล้วมานี่โหเขาสั่งอะไรมากินบ้างเนี่ยขนมปังนี่องุ่นนะใช่ก็ดีขึ้นแล้วนะแม่เนาะอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราก็จะนอนกันตรงนี้แม่นอนด้วยปะฮะได้แม่นอนด้วยเดี๋ยวเอาเบสเวย์เอาไงดีต่อกันยังไงอยู่ตรงโน้นอันนึงแล้วแม่นอนไหนแม่นอนนั่นเดี๋ยวพ่อนอนฝั่งนี้ทุกทีเลยเวลามีปัญหาเราก็จะมากองอยู่ข้างล่างเพราะเป็นห้องใหญ่ของเรานะครับนี่แหละเดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็ให้น้องฟิวนอนนี่นะครับแล้วเดี๋ยวแม่มานอนดูอาการด้วยแล้วพ่อก็จะนอนข้างล่างด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาถ่ายต่อว่าอาการน้องฟิวเป็นไงนะครับก็ตามดูกันยาวๆเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะครับระบาดเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างนะไข้เลือดออกหน้าฝนอย่างเงี้ยน้องฟิวอ่ะอยู่โรงพยาบาลเลยนะเลือดเก็บเลือดต่ำเลยนะอันตรายนะใช่ไอ้นี่ก็น่ากลัวครับยังไงก็นี่แหละดูแลตัวเองกันด้วยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ดูช่วงเช้าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาเข้ามาคอมเมนต์นะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกคนอันนี้ไม่รู้หน้าขาวหน้าซีดหน้าซีดแล้วล่ะแม่พูดอะไรหน่อยไหมเจ็บคอลูก
พยักหน้าใส่หน้าอ่ะโอเคได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะขอตัวก่อนนะครับ